เออเหนื่อยใจแทนลิซ่าจริงๆครับช่วงนี้แอนตี้จีนนะฮะได้ทีครับโจมตีลิซ่าทั้งที่ความจริงไม่ใช่ความผิดของเธอแต่อย่างใดลิซ่าแบ็คพิงค์นะฮะเป็นประเด็นทั่วโลกมาหลายวันติดต่อกันแล้วครับแฟนคลับของเธอไม่พอใจนะที่ YG Entertainment ดูแลเธอไม่ดีพอมีข้อผิดพลาดในผลงานมากมายให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพกราฟิกตัดต่อไม่เรียบร้อยงานดูแลลิซ่าในจีนไม่มีคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ต่อไปจีนไม่ดีทำให้มีปัญหาสื่อสารกับเด็กฝึกนะฮะระหว่างแข่งขันรายการ Youth With You Season 3ล่ามแปลไม่ตรงกับคำพูดที่ลิซ่าต้องการจะสื่อรวมถึงภาพโปรโมทในรายการที่มีคุณภาพต่ำกว่าคนอื่นนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมนะที่เรียกได้ว่าไม่ช่วยเสริมบุคลิกให้ลิซ่าแต่อย่างใดการไม่ปล่อยให้ลิซ่าได้แสดงศักยภาพเต็มที่ในหลายๆเพลงที่ต้องโปรโมทแม้ว่าเธอนั้นจะอยู่ในตำแหน่งเมนแดนเซอร์ก็ตามแฟนคลับทั่วโลกนะฮะทั้งจีนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียรวมถึงอเมริกาประเทศไทยเนี่ยก็ช่วยกันติดแฮชแท็กนะครับมากมายนะ YGT Lisa Better หรือว่าสรรหาสารพัดคำนั่นแหละครับมาช่วยให้กำลังใจลิซ่าแต่ล่าสุดครับกลายเป็นลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยโดนแอนตี้จีนครับหยิบจุดประเด็นจุดเนี้ยมาโจมตีเธอว่าเธอเนี่ยแต่งตัวไม่ให้เกียรติรายการมาหาเงินในจีนมากไปไหมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยประมาณนั้นนะฮะหรือแอนตี้บางคนนะก็โจมตีว่าไม่มีพรีเซนเตอร์ที่ดีกว่านี้จริงๆแล้วเหรอทำไมต้องใช้คนต่างชาติล่ะไม่ใช่คนจีนไม่ว่าจะเป็นความผิดทีมงานหรือตัวลิซ่าเองแต่แบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะนี่ก็คือความเห็นส่วนหนึ่งนะเริ่มมีกระแสตีกลับจากจีนแล้วครับส่วนใหญ่ก็คงเป็นแอนตี้ดั้งเดิมอยู่แล้วแหละที่เคยลุมด่าว่าลิซ่ามาก่อนนะในกลุ่มแชทลับหลายพันคนอะไรพวกนั้นแหละแต่ด้วยความผิดพลาดของค่ายหรืออะไรไม่แน่ใจนะซึ่งน่าจะไม่เกี่ยวกับลิซ่าโดยตรงแต่ผลกระทบก็ดันมาตกอยู่ที่ตัวลิซ่าโดยตรงนั่นเองครับถือว่าน่าสงสารมากจริงๆฮะในกรณีนี้ยังไงพวกเราก็ช่วยกำลังใจให้กำลังใจเธอหน่อยนะกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กต่างๆอะไรก็ช่วยกันไปรีทวีตหน่อยให้กำลังใจเธอหน่อยช่วงนี้เผื่อเธอได้รับเมสเซจเหล่านี้ครับBattle for the Gentleman